ดาวเคราะห์เป็นดวงดาวที่มีขนาดเล็กแต่ใหญ่กว่าสะเก็ดดาวซึ่งดาวเคราะห์น้อยจะถูกค้นพบในบริเวณระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งทางนักดาราศาสตร์นั้นได้จัดให้ดาวเคราะห์น้อยเป็นเพียงวัตถุที่พยายามจะรวมตัวเป็นดาวเคราะห์แต่ก็ไม่สำเร็จดาร์ทเป็นภารกิจแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนวิธีโคจรของดาวเคราะห์ไม่ให้ชนโลกโดยการทดสอบเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาสำหรับภัยคุกคามที่เกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงแต่นับว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมากแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจดังนั้นแล้วการใช้วิธีป้องกันให้ยานดาร์ทเพื่อไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องโลกจากภัยคุกคามเหล่านี้เพื่อที่จะให้เกิดเหตุร้ายที่กำลังจะตามมาหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการสร้างแนวป้องกันที่จะไม่ให้เหตุการณ์ที่คาดการเอาไว้เกิดขึ้นองค์การนาซาได้มีการจัดเตรียมแนวทางการรับมือกับดาวเคราะห์น้อยที่จะเข้ามาชนโลกไว้หลายวิธีซึ่งก็ได้มีการประชุมจากหน่วยงานต่างๆมีข้อสรุปออกมาว่าควรที่จะใช้วิธีป้องกันตั้งแต่การยิงขีปนาวุธหรือระเบิดนิวเคลียร์ใส่ดาวเคราะห์น้อยให้แตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพื่อเป็นการจบปัญหาในส่วนนี้แต่ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อดาวเคราะห์น้อยนั้นได้แตกกระจายออกไปส่วนที่เป็นสะเก็ดดาวที่เราเรียกว่าอุกาบาตก็สามารถที่จะแตกกระจายและพุ่งตกสู่โลกได้อีกเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะทำให้โลกของเราได้รับผลกระทบจากวิธีดังกล่าวโดยตรงส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการสร้างยานอวกาศขนาดใหญ่เพื่อให้แรงโน้มถ่วงของยานลำนั้นค่อยๆเบี่ยงเบนวิธีการโคจรของดาวเคราะห์น้อยออกไปจากวงโคจรเดิมหรือทำให้เปลี่ยนทิศทางการโคจรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโลกของเราซึ่งนั่นก็อาจจะต้องใช้เวลานานและการตรวจสอบระบบค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเพราะการสร้างยานแต่ละลำนั้นจะใช้เวลานานมากยิ่งการสร้างยานที่มีขนาดใหญ่แล้วจำเป็นจะต้องตรวจสอบระบบหรือข้อมูลต่างๆให้ละเอียดดังนั้นแล้ววิธีนี้ก็อาจจะใช้ได้ผลแต่ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งมันยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในเวลานี้สำหรับวิธีการหนึ่งที่ถือว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างการยิงระเบิดนิวเคลียร์หรือส่งยานลำยักษ์ไปเบี่ยงเบนวิถีนั่นคือการส่งยานหรือฝูงยานพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยด้วยอัตราเร็วสูงเพื่อให้การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยเบี่ยงเบนไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและก็ถือว่าเป็นวิธีที่มีผลกระทบต่อโลกเราน้อยที่สุดดังนั้นแล้วองค์การนาซาของสหรัฐจึงเริ่มโครงการ Double Asteroid Redetection Test หรือ DART สร้างยานลำแรกในการทดสอบวิธีการพุ่งชนจุดประสงค์คือเพื่อเบี่ยงเบนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยโดยมีกำหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในวันที่24พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาก่อนที่ยานจะถูกบังคับให้พุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสมีขนาดเพียง160เมตรและกำลังโคจรอยู่รอบดาวเคราะห์น้อยดีดีมอสที่มีขนาด780เมตรจึงอาจกล่าวได้ว่าไดมอร์ฟอสเป็นดาวบริวารของดีดีมอสนักวิทยาศาสตร์มองว่าดาวเคราะห์น้อยทั้งสองดวงนี้เป็นเป้าหมายที่เหมาะสำหรับยานดาร์ทเนื่องจากทั้งคู่มีขนาดเล็กหากมองจากโลกจะเห็นดาวเคราะห์น้อยทั้งสองโคจรผ่านหน้ากันและกันกล้องโทรทัศน์บนโลกจะสังเกตเห็นทั้งคู่เป็นจุดสว่างจุดเดียวที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการโคจรโดยนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์น้อยทั้งสองได้จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อีกด้วยเมื่อดาร์ทได้ทำการพุ่งชนสำเร็จแล้วคาบการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งบ่งชี้ว่าดาร์ทสามารถเบี่ยงเบนการโคจรและวิธีของดาวเคราะห์น้อยได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการพุ่งชนของยานดาร์ทในครั้งนี้จะไม่เบี่ยงเบนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยทั้งสองจนทำให้เกิดอันตรายต่อโลกเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยคู่ดีดีมอสไดมอร์ฟอสอยู่ห่างจากโลกออกไปพอสมควร
อีก2ปีถัดไปหรือปี2023หลังสิ้นสุดภารกิจดาร์ทองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA มีแผนที่จะส่งยานเฮราไปสำรวจดาวเคราะห์ดีดีมอสและไดมอร์ฟอสอย่างละเอียดซึ่งจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์หลุมอุกกาบาต ที่เกิดจากการพุ่งชนของยานดาร์ทและทำความเข้าใจถึงผลกระทบทั้งหมดจากภารกิจของยานดาร์ทได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้เราได้รู้ข้อมูลต่างๆและนำมาสรุปเพื่อที่จะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆต่อไปได้อีกโครงการดาร์ทที่มีการจัดตั้งขึ้นจะกินเวลานานกว่า8ปีเต็มและมีการใช้งบประมาณทั้งหมด 324.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,600 ล้านบาทซึ่งรวมถึงการพัฒนายานและจรวดที่ใช้ส่งยานและการปฏิบัติภารกิจจนถึงช่วงสิ้นสุดภารกิจในปลายปี2022ก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของการสร้างความปลอดภัยให้กับโลกเพื่อความสงบสุขและให้กับโลกนั้นยังคงอยู่และไม่แตกสลายหายไปดังนั้นแล้วหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้อย่างนาซาก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกความสามารถเพื่อที่จะให้ภารกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้และในอนาคตจะทำให้สามารถปกป้องโลกนี้ไว้ได้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในช่อง Planet Nine TV กด Subscribe ช่อง YouTube และกดไลค์เพจ Facebook เอาไว้เลยนะคะทันทีที่มีคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะ